ประทับย่างต้นไทรใบร่มงามพิจารณาธรรมตามที่ตรัสรู้มาลึกซึ้งมากยากหนักหนาเกินปัญญาหมู่สัตว์ทั่วไปจะรู้แจ้งในอักขรธรรมอันล้ำค่าเพราะสัตว์เดินลงเพลินกิเลสตัณหามัวเมามืดมิดจิตใจครั้นตาทาพุทธจักแสดงพระสัทธรรมเทศนาอนุสาสโนวาทภาหรือจะมารับรู้ได้ดุจดังสายชนมีหรือวนไหลสู่ที่สูงล้ำหากแต่ไหลลงในที่ต่ำทุกยามอยู่ร่ำไปเหมือนโลกิยชนทั้งหลายลุ่มหลงอยู่ในกิเลสดักดานฉะไหนจะรู้ในปัจจยาการปฏิจจังสมุปบาทนั้นคงไร้ประโยชน์แก่นสารของการเที่ยวเทศนาคงเหนื่อยเปล่าถ้าเราแนะนำโลกุตตรธรรมอันเลิศล้ำชนได้จะนำพานั้นท่านเท้ามหาพรหมร้อนพระทัยเหลือคมในพระอุราด้วยทรงห่วงโลกทั้งปวงจะถึงขาดซึ่งความพินาศหากองค์พระศาสดาออกสอนนิกรประชาเทพเทวาทั่วไปจึงได้กล้าใครชวนเทพไทยทุกชั้นลงมาเฝ้ากราบทูลอาราธนาองค์นาวรยานพอได้โปรดประทานพระสัทธรรมนำให้มวลสัตว์นานากิเลสตัณหารวมทั้งปัญญาสร้างมาน้อยใหญ่บางมีปัญญาบางนั้นบาปหนาบางก็พอพาสั่งสอนทำได้ขอพระสัพพัญญูนี้ช่วยชี้หนทางข้ามไปของมวลหมู่สัตว์เวไนพ้นห่วงมหันตภัยได้พบพระนิพพานส่วนพระอนันตคุณอดุลยศาสดารู้การเป็นมากระได้จุตูปปาฏฐายานการเกิดการตายสัตว์มีมากมายล้วนแตกต่างกันเหมือนบัวพัวพันสี่เหล่านั้นเล่าลดหลั่นกันไปในวันได้ตรัสรู้ทางอุคติและวิปติตันอยู่ทางเนยปาทะปรมามีอยู่ด้วยญาณอย่างรู้หมู่มวลสัตว์ทวนโลกาลำดับนั้นองค์สมเด็จบรมศาสดาจึงตรัสวาจากับท่านท้าวมหาพรหมThank you.
้ก่อนท่านเท้ามหาพรหมอันว่าพระสัทธรรมอันอุดมนั้นตถาคตได้รู้แจ้งชำนิชำนาญทุกประการแล้วแต่ที่ตถาคตดำริว่าจักไม่เทศนาแก่เทพยดาและมนุษย์ทั้งปวงนั้นก็เพราะว่าพระสัทธรรมนี้ละเอียดสุขุมคัมภีรภาพยิ่งนักยากที่สัตว์อันถูกอวิชชาและตัณหาครอบงำอยู่นั้นจะรู้จะเห็นตามได้ด้วยสำคัญว่าจะลำบากเสียเปล่าหาประโยชน์อันใดมิได้จึงดำริงดไว้ก่อนแลกาลบัดนี้ท่านมาอาราธนาแล้วตถาคตก็จักแสดงพระสัทธรรมนั้นขอบรรดาสัตว์ทั้งหลายจงตั้งจิตคอยสดับรับรสซึ่งพระสัทธรรมนั้นเถิดเมื่อเท้าสหัมบดีพรหมทราบว่าพระบรมศาสดารับอาราธนาแล้วก็มีกมลผ่องแผ้วโสมนัสน้อมประนมหัตถ์อภิวาทพระควันตมุนินกระทำประทักษิณท่วนตติยวาระแล้วก็พาหมู่อมรพรหมมารเหาะลอยขึ้นสู่ทิพพิมานนิเวศขอบเขตแห่งเทวโลกลำดับนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงดำริหาบุคคลอันควรที่จะได้รับพระปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกและมีปัญญาพอที่จะรับรู้ซึ่งโลกุตระธรรมได้โดยพลันทรงระลึกถึงอาลารดาบทและอุทกดาบทที่พระองค์ได้เคยพักอยู่อาศัยศึกษาหาความรู้ในสำนักของท่านทั้งสองในการก่อนแล้วก็ทรงทราบด้วยทิพจักขุญาณว่าอาลารดาบทได้ถึงแก่มรณกรรมไปได้7 วันแล้วส่วนอุทกดาบทนั้นก็ทรงทราบเช่นกันว่าเพิ่งสิ้นชีพมาลายขันเมื่อเย็นวานนี้เองหากว่าท่านอาลารดาบทมีชีวิตอยู่อีกเพียง7 วันและอุทกดาบทมีชีวิตอยู่อีกเพียง1 วันทั้งสองท่านก็จะสามารถบรรลุธรรมเข้าถึงซึ่งพระนิพพานอันเป็นเอกันตสุขได้โดยไม่ยากเลยน่าเสียดายนะ